การสร้างสรรค์ศิลปะผลงานชิ้นนึงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแบบสวยหรูผมพูดเสมอว่าผมไม่ใช่ช่างภาพอะผมทำงานศิลปะผ่านภาพถ่ายเพื่อสื่อสารกับผู้คนมันไม่จำเป็นต้องแบบเก๋หรือว่ามันไม่จำเป็นต้องทำให้คนอื่นรู้สึกอิมเพรสอะไรเงี้ยผมคิดว่าผมอยู่ระหว่าง2โลกโลกเก่าอนาล็อกและโลกใหม่ดิจิตอลงานชุดนี้ผมเลือกที่จะใช้เทคนิคระหว่างภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งแพ้เลือกที่จะเป็นศิลปินในตัวเองด้วยเลือกที่จะเป็นอาร์ติสต์ผมกับแพ้คุยกันว่าอยากทำงานศิลปะที่ไม่ธรรมดาใช้เทคนิคระหว่างภาพเคลื่อนไหวกับภาพนิ่งผมจึงออกหาแรงบันดาลใจอุปสรรคระหว่างวัยในการสื่อสารไม่มีปัญหาเพราะเราติดต่อผ่านทางเทคโนโลยีจริงสีดำกับสีทองมันเป็นสีที่รู้สึกว่าคอนทราสต์กันมากๆดำมันจะมีความรู้สึกว่าแบบขมขื่นอย่างสีทองมันจะดูอะไรที่มันไลฟ์ลี่มันมีความสดใสมันมีความมั่งคั่งหรือความร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้แพ้บอกพี่อนุชัยว่าเราอยากเห็นเครื่องสำอางพวกเนี้ยขยับได้ครั้งนี้เป็นการที่เราได้express ความเป็นตัวเองมากที่สุดจริงๆการแต่งหน้าหรือว่าการใช้เครื่องสำอางมันไม่ใช่ทำให้เราสวยอย่างเดียวแต่มันคือคล้ายๆเครื่องมือสื่อสารในการถ่ายทอดความรู้สึกของเราสำหรับผมเห็นสีดำเป็นด้านสว่างผมเห็นสีทองเป็นด้านมืดมันมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความเคลื่อนไหวของวัสดุมันเป็นเพียงแค่อารมณ์หนึ่งเท่านั้นแต่ที่แท้จริงแล้วเนี่ยเราอยากหาความหมายของมายาคติของสีดำและสีทอง